กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนกันด้วยนะผมคลิปเนี้ยก็เราจะมาเล่นเกมดอให้ท่านผู้ชมได้ดูนะผมไม่ใช่ดอที่มันอยู่ในกางเกงนะทุกคนเกมดอที่แปลว่าประตูทุกคนคิดไปไกลเลยนะผมเองเนี่ยไม่ไหวเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่น4คนดีไหมวะ4คนนี่แหละทุกคนมันจะได้อุ่นใจเนาะนี่ไปแค่2คนโอเคงั้นเราไปกันไปเนี่ยมีคนเข้าตามไหมมาเข้ามาให้มันครบ4คนเออมาจะได้อุ่นใจไงพวกเอ็งกลัวอะไรกันวะฮะเป็นไงคนหล่อนะทุกคนมันไม่จำเป็นต้องมีผมอะโอเคครบ4คนละเอ้าแล้วมึงจะออกทำไมโอเคเข้ามาละได้เวลาแล้วนะท่านผู้ชมเรามาดูซิว่าเราจะไปถึงประตูที่100หรือไม่แต่ว่าถ้าเป็นไปได้นี่ขอเลือกที่สะดอกกุญแจดีกว่านะเผื่อแบบเจออะไรที่มันแบบฉุกเฉินอะไรเงี้ยไงจะได้แบบหาทางแก้ปัญหาได้เนาะทุกคนตอนนี้เรามีที่สะดอกกุญแจ2อันนะผมแค่มีที่สะดอกกุญแจแล้วก็แบบอุ่นใจละมีเพื่อน3คนก็แบบว่ามันทำให้เกมที่แบบแนวสยองขวัญมันดูอุ่นใจขึ้นมาทันทีเลยนะรีบมาเดี๋ยวตามเพื่อนไม่ทันแล้วเอากูอยู่คนสุดท้ายเฉยต้องรีบไปนะท่านผู้ชมไปแบบรวดเร็วอะไรเงี้ยไงเรามาดูว่าเกมนี่มีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยเราจะไปแบบเอ้ยไฟกระพริบทุกคนไฟกระพริบหาที่แอบขอแอบตรงนี้ละผีตัวแรกผ่านมาแล้วดูเหมือนว่าจะผ่านไปได้สวยนะโอเคไปกันต่อดีกว่าถึงประตูที่ไหนแล้วอะประตูที่11แล้วนะท่านผู้ชมถือว่าไม่เร็วก็ช้าอุ้ยขายผู้หญิงแม่งบังกูโดนไอ้จิ้งเหลนกัดเลยโอ้ยถ้าโดนกัดอีก2รอบนี่ผมตายเลยห้องมืดมากไปทางไหนวะเนี่ยห้องแม่งมืดชิบหายเลยอ่ะอุ้ยอะไรอุ้ยแม่งชวนผมหลงทางอ๋ออยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรนะผมเรามีที่สะดอกกุญแจเราสามารถปลดล็อกได้ไว้สถานการณ์อย่างนี้โดยเฉพาะเลยนะท่านผู้ชมเผื่อแบบเจอห้องมืดแล้วแม่งต้องมาหากุญแจอย่างนี้โคตรลำบากเลยเอาละเราได้เวลามุดท่อกันแล้วโอเคยังอยู่กันครบนะทุกคนเราต้องไปให้รอดกันทั้ง4คนถึงประตูที่100ป่ะเดี๋ยวตามเพื่อนเดี๋ยวถ้าตามเพื่อนไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวไฟแม่งก็พริบอะไรงี้ไงเฮ้ยชิบหายแอบเกือบไปแล้วรอดนะรอดทุกคนโอเคตอนนี้ก็สบายใจแล้วเอ้ยเพื่อนรอกูด้วยแม่งไปไม่รอผมเลยแต่ว่าเกมนี้มันส่วนใหญ่คนไม่ค่อยรอเราหรอกแบบว่าถ้าเรามัวแต่ลีลาอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนี่สวิตช์ปึ๊บเปิดโอเคแล้วเพื่อนอีกคนนึงอ่ะอ๋อแม่งมาตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยไปแบบรวดเร็วเฮ้ยมันมาหรอมันไม่ได้มาโอ้เพื่อนก็ชวนหลอนเอาแล้วกูก็อยู่คนเดียวเพื่อนเวนอุ้ยไม่มาอุ้ยทันไหมอุ้ยเกือบทุกคนเฉียดฉิวอุ้ยตายกันหมดยังวะเนี่ยโอ้โหตายกัน2คนแล้วที่เหลือผมคนเดียวอีกแล้วหรอทำไงดีวะเอาล่ะเราจะไปกันต่อนะท่านผู้ชมผมเพื่อนนี่ไม่มีแล้วตอนเนี้ยสุดท้ายผมก็ต้องไปคนเดียวตอนนี้ประตูที่34แล้วอย่างน้อยนี่ถ้ามีสะดอกกุญแจเพิ่มอีกสักหนึ่งอันก็คงดีนะท่านผู้ชมอุ๊ยเราเจอลูกตาแล้วท่านผู้ชมฮัลโหลสวัสดีเจ้าคือมนุษย์ต่างดาวเหรอไม่ใช่เว้ยคุยอะไรของกูนะฮะเหมือนคนบ้าเลยเนาะท่านผู้ชมคุยคนเดียวอะไรเงี้ยแต่บางทีดูมันก็สยองเหมือนกันนะแม่งจ้องมาที่กูคนเดียวเลย
ใครครับเนี่ยอยู่ๆห้องก็มืดเฮ้ยมี Discord เข้ามาด้วยหลบๆไปก่อนคนเขากำลังยุ่งๆอยู่เออเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยลูกตาเมื่อกี้ผมไปด่ามันวิ่งไล่มันจะมาวิ่งไล่ตามผมด้วยเหรอเฮ้ยกูขอโทษกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจจะด่ามึงนะเมื่อตะกี้เฮ้ยมึงใจเย็นเฮ้ยเราจะหนีรอดไหมวะไม่รอดก็ต้องรอดแหละไม่รอดก็ต้องรอดแหละเฮ้ยจะตายไหมทุกคนไม่ตายตายหรือไม่ตายเฮ้ยลบชุบอุ้ยรอดอุ้ยเจอไอ้ลูกตานั่นอีกลูกตาแล้วลูกตาอีกอะไรของมึงวะเนี่ยฮะโอ้ยแม่งโคตรน่ากลัวเจอลูกตาแล้วลูกตาอีกตาดำไม่พอตาม่วงมาอีกอะไรของมึงวะเนี่ยฮะอุ้ยเราเจอที่สะเดาะกุญแจอีกแล้วโอเคเรามี2อันแล้วก็อุ่นใจแล้วนะท่านผู้ชมด้วยความที่ว่าเราอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยไงถ้าเจอที่มืดๆแล้วมันล็อกประตูอย่างเงี้ยเรานี่แบบว่าหากุญแจลำบากอย่างเงี้ยหลงทางแน่เลยอ๋อนี่ไงทุกคนโหยดีนะที่เรามีที่สะดอกกุญแจไม่งั้นนี่แย่เลยอุ้ยเราถึงประตูที่50แล้วนะท่านผู้ชมเราเหมือนจะได้ยินเสียงคำรามของตัวอะไรบางอย่างดูเหมือนว่ามันจะเป็นสัตว์ประหลาดอะไรทุกอย่างนะแต่ว่าข้อดีของเราคือเราสามารถย่องเดินได้มันก็จะไม่ได้ยินเสียงของเราเราเจอสมุด1อันแล้วสมุดนี้คือรหัสปริศนานะมันมาทางไหนอ่ะมันอยู่ไหนวะเนี่ยมันน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะอุ๊ยมันเดินอยู่ฝั่งนู้นท่านผู้ชมอุ๊ยมันเดินเลี้ยวมาแล้วอุ๊ยลบขอเดินมาตรงนี้ก่อนมันอยู่ตรงนู้นอันนี้คืออะไรเก็บไว้ก่อนนะท่านผู้ชมมันน่าจะเป็นกระดาษปริศนาอะไรสักอย่างเนี่ยอุ๊ยเมื่อกี้เราเผลอเดินไปนิดหน่อยสำรวจตรงนี้มีอะไรไหมไม่น่าจะมีนะผมตรงนี้โอเคเรามาดูตรงนี้น่าจะมีเยอะมันอยู่ตรงไหนอุ๊ยอยู่ๆมันก็วิ่งมาตรงนี้เฉยอุ๊ยได้ยินเสียงวิ่งนะเราเจออีก1อันแล้วมันขึ้นด้านบนอีกแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือโอกาสหาของเราอุ้ยมันลงมาอีกแล้วหรออีกแล้วเราต้องค่อยๆย่องนะอุ๊ยหลบมันเดินไปไหนไม่รู้นะนี่ไงโอเคมึงเดินขึ้นแป๊บเดียวมึงเดินลงมาแล้วหรอหลบกันมันตามผมมาว่ะแต่ดูเหมือนมันจะยังไม่รู้นะผมว่าเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนดีกว่ามันอยู่ชั้นล่างตอนนี้เราได้2 4 6 6อันแล้วนะผมดูเหมือนมันจะมี8อันนะได้ผมเดาเนี่ยมันเดินขึ้นมามันจะมาลึกหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยตรงนี้เหมือนได้ยินเสียงเราได้ครบแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต
ัวเลขมันคือตัวเลขอะไรบ้างเฮ้ยมันจะมาตรงนี้ไหมวะเนี่ยกวนมาตรงนี้ว่ามันจะมาไหมอ่ะท่านผู้ชมเสียงมันใกล้มากเลยวะอันแรกวงกลมนะผมก็คือเลข3อันที่2สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม9 3 9แล้วนะผมอันที่3หกเหลี่ยมหกเหลี่ยมก็3 9แล้วก็อะไรต่อวะหกเหลี่ยมอยู่ไหนวะเนี่ย3 9 6 3 9 6อันที่4ดาว3 9 6 6อุ๊ยมันมาหรือเปล่าเนี่ยใกล้มากเลยอุ้ยตายหรือเปล่าเนี่ยกูจะตายไหมเลขอะไรวะกูลืมแล้วไม่ได้จดไว้396อันนี้วงกลม3สี่เหลี่ยม9 6เหลี่ยม6ดาวก็6 3966แล้วก็5เหลี่ยม39665นะท่านผู้ชมโอเคไปกัน39665อุ้ยมันรีบขึ้นมาหากูเลยอ่ะอะไรของมึงวะเนี่ยมันจะมาตรงนี้ไหมท่านผู้ชมอุ้ยมันมามันเดินมาตรงนี้39665เฮ้ยเดี๋ยวนะใช่เหรอวะมันมีกี่ตัวมันมีเลข5ตัว39665โอเคน่าจะยังไม่มาตอนนี้ไปกัน39665 123อุ๊ยมันมาหรือเปล่ามันมามั้ยได้ยินเสียงมันมาใกล้ๆเหมือนมันรู้ว่ากูจะปลดล็อกประตูอยู่ไอ้เวนเอ้ยกูโดนแน่เลยวะ39665665โอเค396อุ๊ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันได้ยินเสียงกูปลดล็อกประตูด้วยเหรอดูเหมือนมันจะได้ยินเสียงเรากดรหัสนะท่านผู้ชมมันเดินลงไปแล้ว39665โอเคดูเหมือนตอนนี้เราจะกดล็อกเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดปุ่มเขียวนะท่านผู้ชมได้ไหมได้ทุกคนเราปลดล็อกได้แล้วเราผ่านได้แล้วทุกคนโอเคตอนนี้เราได้ไปต่อแล้วนะท่านผู้ชมด่านที่52ไม่ดีประตูที่52นะท่านผู้ชมพูดผิดตอนนี้เราถึงประตูที่55แล้วแต่ดูเหมือนมันจะมืดมากเลยว่ะอุ้ยนี่ไงเราเจอประตูแล้วประตูแห่งความหวังมืดอีกแล้วเหรอแต่รอบนี้มืดไม่มากนะท่านผู้ชมมีฟ้าแลบช่วยมองไว้เราคือแบบว่าโอกาสน้อยมากที่เพื่อนแบบจะรอดมากับกูได้เนี่ยโอกาสน้อยมากท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็ต้องช่วยตัวเองอ่ะท่านผู้ชมเราหาไฟหาอะไรก่อนอุ้ยไอ้แมงมุมหน้าหอยเดี๋ยวกูตกใจอีกแล้วในเกมนี้มีไหมไม่มีเหมือนกันโอ้ยเจอซ้ำเจอซ้อนไอ้แมงมุมหน้าหอยอุ้ยเราได้ไฟตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอุ้ยไฟกระพริบกว่าท่านผู้ชมหลบกันตอนนี้เราถึงประตูที่เท่าไหร่แล้วประตูที่63แล้วนะท่านผู้ชมถือว่าใกล้แล้วนะใกล้ถึงเป้าหมายแล้วมืดมากเปิดไฟก่อนอุ้ยมันสั่นมันดำมันมืดดำโอ้ยมืดมากเลยเว้ยเปิดไฟก่อนนะ
ตอนนี้เรากำลังตะลุยด่านไปที่มันห่างไกลเฮ้ยทำไมมันมืดมืดบ่อยอย่างวะเนี่ยรู้สึกอยากมีเพื่อนทันทีเลยนะทุกคนแบบว่าเจอห้องมืดๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ถึงประตูที่70มันสั่นอีกแล้วมันสั่นอีกแล้วอุ๊ยอุ๊ยไอตัวนี้เราห้ามมองนะท่านผู้ชมไอตัวสีม่วงแค่ได้เห็นรัศมีสีม่วงเราก็ห้ามมองมาแล้วอ่ะเออถ้าเรามองนี่คือเลือดเราจะลดเหมือนปืนกลเลยนะอุ๊ยไฟกระพริบอีกแล้วไฟกระพริบอีกแล้วเจอไอตัวนี้หลายรอบมากท่านผู้ชมอุ๊ยมืดอีกแล้วมืดอีกแล้วตอนนี้เราอยู่ห้องที่78อุ๊ยอุ๊ยไฟกระพริบเราจะไม่ด่าเองแล้วนะเว้ยอย่ามาวิ่งไล่กูอีกนะอ้าวเปิดได้เฉยอุ๊ยทุกคนเราเจอสวนว้าวเราสามารถเลี้ยวได้ด้วยเหรอไหนลองเลี้ยวไปเดินเล่นหน่อยดิมันมีอะไรวะเนี่ยเผื่อมันมีไอเทมดีๆให้ผมเก็บอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดูผ่อนคลายดีนะท่านผู้ชมดูดิมีลูกตาอยู่ด้านตรงนี้ด้วยว่ะแม่งมึงมาเกาะยันด้านนอกเลยเหรอดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะผมแค่แบบให้เรามาเดินเล่นผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก่อนที่แบบว่าจะไปรอบถัดไปอะไรเงี้ยไปกันต่อเลยดีกว่าประตูที่81ไฟก็พีบอีกแล้วดูที่82ดูเหมือนเราจะมีโอกาสได้ไปถึงประตูที่100แล้วนะผมอุ๊ยมันมาอีกแล้วอ๋อไอตัวนี้มึงมา2รอบแล้วนะชิบหายละชิบหายละกูจะรอดไหมรอดไหมยังไงก็ต้องรอดนะท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวทางนี้เลี้ยวทางนี้เลี้ยวทางนี้อุ้ยเลี้ยวทางนี้เลี้ยวทางนี้เลี้ยวทางนี้อุ้ยเลี้ยวทางนี้รอดไม่รอดยังไงก็ต้องรอดทุกคนรอดไม่รอดยังไงก็ต้องรอดรอดมาได้เช่นเคยนะเกือบไม่รอดซะแล้วอุ้ยเจอห้องมืดอีกแล้วว่ะไปไงวะเนี่ยรอบนี้ตรงไปเรื่อยๆเลยมั้งเนาะเอออย่าไปคิดมากเลยถ้ามีกุญแจก็แค่ใช้สะเดาะกุญแจเอาก็จบละอุ้ย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 ตกใจไอ้ผีเด็กเวรจิ้งเหลนมืดอีกแล้วว่ะรู้สึกว่าเจอห้องมืดบ่อยมากประตูที่94แล้วทุกคนจะถึงประตูที่100แล้วอุ๊ยอุ๊ยเจอไอ้ตัวไอซ่าไอ้ตัวนี้เราต้องเดินตรงไปจอซ่าเสร็จแล้วก็แค่ถอยหลังน่ากลัวมากไอ้ตัวนี้น่ากลัวมากน่ากลัวมากตัวนี้เราต้องมีสมาธิเราต้องมีสมาธิไปกันต่อไปกันต่อเราจะถึงเป้าหมายหรือไม่เราจะถึงเป้าหมายหรือไม่ใกล้ถึงแล้วท่านผู้ชมอุ๊ยอุ๊ยรอดมาได้แล้วท่านผู้ชมโอเคอันนี้ก็คือไขปริศนาเหมือนเดิมสินะโอเคเรียบร้อยประตูที่97แล้วดูเหมือนประตูจะอยู่ตรงนั้นนะอุ้ยมืดอีกแล้วอ่ะโอ้โหให้กูไปไงวะนะฮะมึงให้กูไปไงก่อนนะมึงจะให้กูหลงทางไม่ได้นะนี่ไง
มีตัวอะไรมาไหมเมื่อกี้เหมือนไฟจะกระพริบนะแล้วเราก็มาถึงประตูที่100นี่นะผม100แต่ดูเหมือนว่าอันนี้คืออะไรอ่ะใช้ที่ปลดล็อกได้ไหมวะแบบปลดล็อกปุ๊บกูผ่านเลยอะไรเงี้ยไม่ได้หรอกดูเหมือนว่าเราจะต้องกดสวิตช์ตรงนี้ซึ่งผมบอกไปก่อนว่าประตู100ผมไม่เคยผ่านมาก่อนเดี๋ยวนะแล้วกูจะผ่านยังไงเนาะเดี๋ยวเรากดสวิตช์นั้นก่อนดีกว่านะอุ้ยเจอไอ้ตัวหานี่อีกแล้วเหรออุ้ยโหมีการขานปล่อยห้างกูด้วยโอ้ยอุ้ยอะไรวะกูยังไม่ทันทำหาอะไรเลยอยู่ๆก็ตายผมนึกว่ามันแบบว่ายังเป็นแอนิเมชันแสดงผลอะไรอยู่อะไรเงี้ยยังไม่ได้ให้เราขยับผมไม่รู้อ่ะทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมเนาะใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันโอกาสหน้าเราจะมาทำคลิปเดี๋ยวทำคลิปกันใหม่โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ